ุณผู้ชมครับร้านแมคโดนัลด์นะครับเป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังที่คนไทยเราเนี่ยคุ้นเคยกันดีครับแต่ที่สหรัฐอเมริกาครับแมคโดนัลด์กำลังงานเข้าครับเพราะว่าถูกจับไปเชื่อมโยงว่าอาหารของพวกเขาเนี่ยเมนูแฮมเบอร์เกอร์อันนึงเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นตอนะครับทำให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับอาหารเป็นพิษครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทำให้มีผู้ล้มป่วยไปแล้วเนี่ย49คนด้วยกันเสียชีวิตไปแล้วด้วยนะครับ1รายครับสวัสดีครับ World Snapshot กับผมบิ๊กพลนายนิธิธนาพรกุลครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับย้ำว่าไม่ใช่ที่บ้านเรานะครับเกิดขึ้นกับร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังอย่างแมคโดนัลด์ครับเมื่อเมนูแฮมเบอร์เกอร์ชนิดหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าคอร์เตอร์พาวเดอร์นะครับเป็นเมนูที่ถูกเชื่อมโยงว่าทำให้ผู้บริโภคเนี่ยติดเชื้ออีโคไลครับซึ่งทำให้มีอาการท้องเสียท้องร่วงหรือว่าอาหารเป็นพิษรุนแรงครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีผู้ล้มป่วยไปแล้วเนี่ย49คนนะครับเสียชีวิตไปแล้ว1คนอีก1คนเนี่ยอาการสาหัสครับโดยเจ้าหน้าที่นะครับเขาบอกว่าพบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจากการติดเชื้ออีโคไลพร้อมกันใน10รัฐทั่วสหรัฐอเมริกานะครับได้แก่รัฐโคโลราโดไอโอวาแคนซัสมิสซูรีมอนเทนาเนบราสกาออริกอนยูทาห์วิสคอนซินและไวโอมิงครับโดยผู้ป่วยสะสมเนี่ยตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามีอย่างน้อย49คนในจำนวนนี้เนี่ยอาการสาหัสหนักมากๆ1คนแล้วก็สาหัสทั่วๆไปประมาณ10คนเสียชีวิตไปแล้ว1รายนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยเขาพบว่าเชื่อมโยงกับการรับประทานเมนูยอดนิยมของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดร้านนี้นะครับซึ่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐรายงานว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คือผู้สูงอายุครับและหนึ่งในผู้ที่เรียกได้ว่าอาการสาหัสมากๆก็คือเด็กครับโดยป่วยด้วยอาการไตวายเฉียบพลันครับรายงานดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่27กันยายนจนถึงประมาณ11ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองครับโดยเฉพาะที่รัฐโคโลราโดนะครับมีผู้ล้มป่วยด้วยการติดเชื้ออีโคไลเนี่ยหรือว่าเชื่อมโยงกับการรับประทานแฮมเบอร์เกอร์เมนูนี้ของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังเนี่ยครับประมาณ27รายครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงเกษตรของสหรัฐเนี่ยก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะครับว่าไอ้วัตถุดิบตัวไหนเนี่ยของแฮมเบอร์เกอร์ชนิดนี้เนี่ยมันทำให้เกิดโรคหรือว่ามันมีการปนเปื้อนเชื้อโรคชนิดนี้ครับและจากผลการสัมภาษณ์ผู้ป่วยนะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเคยไปรับประทานอาหารที่ร้านฟาสต์ฟู้ดแห่งนี้จริงและเมนูที่ทุกคนเนี่ยสั่งเหมือนกันก็คือควอเตอร์พาวเดอร์นี่แหละครับก่อนจะล้มป่วยไปตามๆกันในเวลาต่อมาแม้ทางเจ้าหน้าที่จะยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่าวัตถุดิบส่วนใดเนี่ยเป็นต้นตอของการล้มป่วยของผู้บริโภคเหล่านี้นะครับแต่เจ้าหน้าที่เขาก็คาดนะครับว่าน่าจะเกิดกับหัวหอมหรือว่าเนื้อวัวครับเพราะว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าหัวหอมที่ใส่ในเมนูนี้เนี่ยมีอัตราแล้วก็มีการปนเปื้อนเชื้อโรคจริงครับโดยเฉพาะเชื้ออีโคไลเนี่ยครับซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มีอยู่ในลำไส้ของสัตว์และพบได้ในสิ่งแวดล้อมการติดเชื้อเนี่ยสามารถทำให้เกิดอาการป่วยร้ายแรงได้เช่นมีไข้ปวดท้องและท้องเสียเป็นเลือดผู้ที่มีอาการของการได้รับพิษจากอีโคไลเนี่ยควรไปพบแพทย์ทันทีและก็ต้องแจ้งด้วยครับว่าตนเองเนี่ยกินอะไรเข้าไปบ้างในแต่ละวันในช่วงที่ก่อนที่จะป่วยนะครับซึ่งขณะนี้นะครับการตรวจสอบเนี่ยกำลังเรียกได้ว่าลงลึกไปนะครับโดยได้รับความร่วมมือนะครับจากบริษัทแมคโดนัลด์เนี่ยด้วยนะครับเขาก็มีการลงไปตรวจสอบแล้วก็พบจริงๆครับว่าไอเชื้อโรคอีโคไลเนี่ยมีการเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์วัตถุดิบที่เป็นหัวหอมครับซึ่งหัวหอมเนี่ยพบว่ามันมาจากซัพพลายเออร์เจ้าเดียวนะครับที่กระจายไปทั่วๆไอ้10รัฐที่พบผู้ป่วยนี่แหละครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการสั่งห้ามจำหน่ายเมนูแล้วเมนูนี้เป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบอย่างละเอียดครับว่าเชื้ออีโคไลเนี่ยมันมากับหัวหอมจริงไหมมันหรือว่ามันมาจากเนื้อสัตว์หรือว่ามันมาจากส่วนอื่นๆที่ผสมอยู่ในแฮมเบอร์เกอร์เมนูนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะว่าเมนูนี้เป็นเมนูยอดนิยมในอเมริกาเหมือนกันนะครับซึ่งก็ติดตามกันครับว่าแมคโดนัลด์จะจัดการปัญหานี้ยังไงครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาช่วงนี้ครับ